ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลเอฟรีวันเวลคัมทูบายบุยลัมชาแนลบายบุยลัมอินออสเตรเลียมาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะก็พามาดูนี่นะคะนอกสถานที่สวยๆนิดนึงนะคะเห็นไหมบรรยากาศสวยๆนะคะเพื่อนนกพามาเดินออกกำลังกายนะคะกับเสียงนกเสียงกาเซลซะตรงนี้นะคะพามาเดินแล้วก็รับฟังนะคะเพื่อนแต่ว่าบรรยากาศสวยมากนะคะเพื่อนเห็นป้อนะคะเขียวขจีนะคะนกเยอะมากนะคะว่าจะพามาเดินมาเลาะเก็บผักตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีไหมเนาะเพื่อนเมื่อก่อนพี่ใบเคยเห็นนะว่ามันมีผักนะคะไอ้นี่คือต้นอะไรน้อนี่เนาะมีฝักด้วยเพื่อนคือฝักอีกยังน้อนี่เนาะเพื่อนเดี๋ยวหายดูนะฝักคือฝักอีกยังน้อนี่เนาะนี่น่ะฝักอีกยังนี่พี่ใบก็ไม่รู้มันคือฝักคืออะไรน้อนี่เนาะไม่รู้จักเหมือนกันเพื่อนเห็นป่ะแต่ว่าบรรยากาศมันให้นะคะเพื่อนบรรยากาศมันน่าให้เดินนะคะเพื่อนก็เลยพามาเลาะจักหน่อยนะคะกับความเขียวขจีนะคะที่นี่ออสเตรเลียนะคะมีพื้นที่หลายที่นะคะที่พี่ใบยังไม่ได้พาไปเลาะวันนี้ก็พามาเลาะอีกสถานที่หนึ่งตรงนี้นะคะเพื่อนเนาะอ่านพี่ใบผู้สาวขาเลาะนะคะขยันเลาะแท้นะคะบ่เมื่อยตีนะคะก็เมื่อยค่ะความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะน้องเพื่อนเราก็ได้เดินออกกำลังกายด้วยนั่นเพื่อนนะไม่ใช่ว่าเลาะอย่างเดียวไม่ได้ประโยชน์นะคะเป็นรายที่ออกกำลังกายด้วยกับความเพียวขจีนะคะไปดูเนาะเห็นบ่เห็นบ่งามๆนะคะเพื่อนบรรยากาศสวยๆอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะเพื่อนเนาะเมืองนี้เป็นเมืองชนบทนะคะเพื่อนก็เลยไม่พลุกพล่านคนเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันสวยงามนะคะก็อยากมาโชว์นะคะความสวยงามนะคะนี่นะ คอยเราผู้สาวค้าเลาะนะคะนี่โอ้ยตรงนี้สวยนะคะเพื่อนเป็นตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะเพื่อนเป็นจุดชมวิวนะเพื่อนเขาจะมายืนตรงนี้แล้วก็ดูนกนะคะนี่เนาะโอ้ยนะคะอิจฉาบ่นะคะอากาศดีๆอย่างนี้นะคะอากาศก็ดีด้วยนะคะเพื่อนไม่ใช่ว่าอากาศไม่ดีนะคะวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าโอ้สถานที่มันงามนะคะมันสวยงามนะคะสุดยอดนะคะ Amazing นะคะ Amazing ดีใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ได้มาโชว์บรรยากาศดีๆนะคะสู่เพื่อนๆนะคะนี่เนาะเพื่อนไม่รู้ว่าใครรู้มั่งนะคะนี่มันคืออีหยังนี่นะคะมันคืออะไรเนาะนะคะอยู่ที่นี่มานานก็จริงนะคะแต่ไม่ค่อยรู้ชื่อชื่ออะไรมากมายนะคะถ้าชื่อแปลกที่มันไม่ใช่เป็นของไทยนะพี่ใบจะไม่รู้จักเลยนะคะเพื่อนเนาะมาเลาะนะคะกระจิผ้ามาเลาะนะคะนี่นอนเพื่อนพี่ใบกลับกล้องให้ดูนะคะตรงนี้เป็นสถานที่เป็นจุดชมวิวนะคะเพื่อนเนาะเขาก็จะมายืนกันตรงนี้นะคะถ่ายรูปนะคะเพื่อนเนาะเพราะว่าดูไปมุมโน้นนะคะจะมีดูนกดูนกดูน้ำพุนะคะเพื่อนเนาะดูนกนะคะขาวๆข้างหน้าโน้นนะคะขาวๆนะใช่นกหมดเลยนะคะเพื่อนเนาะก็ให้พามาดูนะคะเป็นสถานที่สวยงามนะคะที่นี่แอนแซกพาร์คนะคะแต่ว่าตรงนี้ที่ไปยังไม่เคยมาทำคลิปนะคะเพื่อนเนาะทำไมตรงนี้มีไม้กางเขนด้วยอะคะเพื่อนมันคืออะไรเนาะนะคะมีไม้กางเขนด้วยเพื่อนอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะเพื่อนทำไมมีไม้กางเขนตรงนี้นะคะเพื่อนเนาะหรือว่าจะมีการอะไรนะฝังศพหรือไงอันนี้ไม่เข้าใจนะไม่น่าจะมีตรงนี้นะคะสถานที่แบบนี้ไม่น่าจะมีการฝังศพนะคะส่วนมากเขาจะฝังกันตามสุสานนะคะเพื่อนเนาะเป็นสถานที่ที่เขาสำหรับฝังศพแบบนั้นเนาะเขาไม่ทำมั่วซั่วนะคะ
ไม่ทราบว่ามันคืออะไรนะคะแต่ก็ให้ดูนะคะเพื่อนเนาะนี่ให้ดูบริเวณรอบนอกไปนะคะเพื่อนเดี๋ยวพี่ใบจะพายางเลาะแป๊บหนึ่งนะคะแค่ธรรมชาติก็โอแล้วนะคะเพื่อนเนาะนี่เป็นสถานที่ที่เขาเดินออกกำลังกายนะเพื่อนช่วงเย็นๆนะคะจะมีคนมาเดินรอบบริเวณนี้นะคะเดินออกกำลังกายพาหมามาเดินนะคะพี่ใบก็เคยพาหมามาเดินนะคะเพื่อนเดินรอบบริเวณนี้นะคะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะเพื่อนแต่วันนี้มาคนเดียวนะคะเพราะว่าเอาผ้ามาปั่นนะคะนี่มาเจอกระถินแล้วเพื่อนฝักเต็มเลยนะคะกระถินริมรั้วนะคะเพื่อนเนาะเห็นบอนเพื่อนนี่กระถินฝักอ่อนกำลังกินเลยเพื่อนกำลังกินส้มตำเลยนี่เห็นปะพักกระถินหนานเพื่อนเดี๋ยวพี่ปายจะเก็บหน่อยเนาะเผื่อได้กินขนมจีนนั่นเพื่อนเนาะเข้าไปจักหน่อยนะคะนี่เนาะเห็นบอนี่กระถินอ่อนนะเพื่อนเป็นกระถินเล็กบ้านเราเลยนะคะเอาไปไม่เก็บเยอะหรอกเอาไปแค่พอกินนอนเพื่อนเราอยากกินส้มตำกินอะไรกินขนมจีนนะพี่ปายอยากกินขนมจีนมีจะทำน้ำยาอยู่นะคะเพื่อนเนาะนี่เก็บเอานะคะยอดมันก็มีนะแต่ว่าช่วงหลังนี้มันมีฝักเยอะไม่ได้กินยอดมันแล้วกินแต่ฝักมันนะช่วงนี้มันก็จะมีฝักอ่อนแบบนี้เยอะเพื่อนเพราะว่ามันกำลังโดนฝนงามๆใช่ไหมโอ้ยถ่ายยากเก็บย่างเพื่อนเก็บย่างเพราะเก็บมือเดียวนอนเพื่อนมันต้องมีคนถือกล้องให้เนาะนี่เนาะเห็นบ่เอ้ยอิจฉาไหมเพื่อนใครอิจฉาตามมานะคะเดี๋ยวจะพามาเลาะนะคะของพวกนี้ไม่ต้องซื้อกินนะคะโกบอกนะคะเห็นไหมเพื่อนของพวกนี้พี่ใบไม่ต้องซื้อเขากินเนาะเห็นปะมันมีเยอะแยะนะคะไม่ได้มีมุมเดียวนั่นเพื่อนนี่ก็ใช่หมดเลยเพื่อนรอบนี้นะคะกระถินทั้งนั้นเลยนะพี่น้องเอ้ยนะคะเห็นปะนี่กระถินทั้งนั้นเลยนี่เนาะโอ้ยมันเก็บยากนะคะมันเก็บยากมันมีมือเดียวเนาะนี่เห็นปะกระถินทั้งนั้นเลยเพื่อนอุ้ยค่อยเราผู้สาวข้าเลาะนะคะนี่ได้แค่นี้คิดว่าพอนะเพื่อนกินทีเดียว หมดรัวเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะเพื่อนมันเยอะมากริมทางนะคะกระถินริมรั้วนะคะที่ออสเตรเลียนะคะไม่มีเจ้าของนะคะเนี่ยตามพักสาธารณะนอนเพื่อนเดี๋ยวพี่ป้ายกลับกล้องให้ดูนะคะว่ามันเยอะมากนะคะนี่นะคะเพื่อนเห็นไหมกระถินทั้งนั้นเลยกระถินเล็กบ้านเราทั้งนั้นเลยเห็นไหมนั่นน่ะนี่เนาะมาริมนี้ใช่หมดเลยนะคะนี่คือกระถินนะคะกระถินบ้านเรากระถินเล็กนะคะไม่ใช่กระถินใหญ่นะคะอยู่เมืองไทยบางพื้นที่ต้องซื้อหกกินนะเนี่ยไม่มีฟรีให้กินนะเพื่อนแต่ที่นี่ฟรีเยอะแยะนะคะไม่มีคนกินนะคะมีแต่คนไทยที่จะกินนี่เห็นป่ะต้นนี้ดกมากเลยเพื่อนมันค่อนข้างสูงนิดนึงต้นนี้เนาะแต่ว่าพี่ใบพอแล้วเนาะกินคนเดียวเพื่อนกินคนเดียวเราไม่ต้องเก็บเยอะเพื่อนเรากินแบบสดๆเนาะเก็บไปเราก็คือกินเนาะไม่ตุนนะคะเพื่อนเนาะนี่เนาะอุ้ยดกมากเลยนี่นะคะต้นนี้นะคะก็ให้ดูนะคะนี่เป็นข้างทางนะคะเพื่อนเป็นข้างสวนสาธารณะที่เขาเอ็กเซอร์ไซส์มากมีคนเดินนะคะเขาก็จะมาวิ่งอย่างนี้นะคะออกกำลังกายเอ็กเซอร์ไซส์แบบนี้นอนเพื่อนเนาะเห็นปะก็สวยงามนะคะเพื่อนเนาะเสียงนกเสียงกาก็แซวซะนะคะบรรยากาศดีนะคะนี่เนาะเห็นปะสวยงามนะคะเส้นนี้นะคะเส้นนี้เป็นเส้นที่พี่ใบเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะคะออกไปทางนี้นะคะที่เราออกไปหาหน่อไม้นะคะเข้าไปในป่านิดนึงก็จะเป็นป่าหน่อไม้แล้วเพื่อนไปเส้นนี้นะคะเนาะก็จะเป็นป่าหน่อไม้แล้วเนาะ
หน่อไม้แต่ว่าพี่ไปไม่ค่อยไปไปครั้งเดียววันนั้นที่ไปถ่ายทำวิดีโอให้เพื่อนดูนะคะเนาะเพราะว่าพี่ใบเป็นคนที่กลัวที่กลัวงูนะคะกลัวงูเป็นคนกลัวงูเลยไม่ค่อยอยากเข้าป่านะคะเห็นบ่เมื่อกี้ก็กลับกล้องให้ดูบรรยากาศแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อว่านี่เนาะบรรยากาศดีๆนะคะเดินออกกำลังกายอย่างนี้มีความสุขนะคะเพื่อนเห็นบ่เส้นทางสะอาดสะอ้านนะคะออกกำลังกายนะคะโอ้ยนะคะลมก็โกรกเห็นบ่มันเป็นสวนนะคะลมก็โกรกเย็นสบายนะคะอยากให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวด้วยกันเนาะมาคนเดียวนะคะผู้สาวคาร์ล็อกพี่ไปขับรถออกมาเพื่อเอาผ้ามาอบแห้งนะคะแล้วก็ขับรถวนหาสถานที่ทำคลิปแล้วก็เลยได้มาจบอยู่ที่มุมนี้นะคะแต่ก็เป็นมุมที่สวยนะคะสวยนะคะบรรยากาศดีนะคะมีของกินด้วยนะคะมีกระถิ่นนะคะก็เจออีกอย่างหนึ่งไม่ทราบว่ามันคืออะไรเนาะมันไม่น่าจะกินได้เนาะแต่ว่าพี่ใบก็ไม่กินนะถ้าของไหนที่เราไม่รู้จักเราจะไม่ลองนะโดยสุ่ม4สุ่ม5จะไม่กินนะนี่ก็ได้กระถิ่นแค่นี้ก็พอแล้วพี่น้องนะคะนี่เนาะเฮ็ดอยากจะทําน้ํายาขนมจีนอยู่เพื่อนมีเส้นขนมจีนแล้วซื้อปลากระป๋องมาแล้วเนาะไม่มีปลาสดก็เอาปลากระป๋องนั่นแหละทําน้ํายานะคะเพื่อนเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะนะคะที่ให้กำลังใจกับพี่ไปดีๆตลอดมานะคะดูสิเนี่ยฝนมันจะตกอีกแล้วเพื่อนเห็นป่ะมามืดตึ๊บเลยฝนนะคะเสียงนกแซวซะนะคะเห็นป่ะขอบคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวต้องไปแล้วนะคะเพื่อนขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจทุกซัพพอร์ตเลยนะคะถ้ามีอะไรดีๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปถ่ายทำสถานที่ดีๆแล้วก็มาแชร์สู่เพื่อนๆนะคะโอ้ยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย I love you everyone all guys I will see you next time soon บ๊ายบายขอบคุณนะคะ